วันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปบุกอาณาจักรของแม่จริงในบ้านเนี้ยจุดที่แม่เขาอยู่บ่อยที่สุดในบ้านติด1ใน3เลยก็คือในห้องนี้หลายคนก็เห็นแล้วแหละเวลาที่ได้แบบแม่ทำอาหารอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยพามาแบบว่าโอ้โหบุกอาณาจักรแบบทุกซอกทุกมุมแบบวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าอาณาจักรของแม่ที่แม่เขาจะต้องแบบอย่าเข้ามายุ่งจริงๆเรามีนะแบบว่าแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยให้มาทำอาหารมาอะไรเงี้ยเขาจะต้องลงมือทำอาหารเองบางทีก็อยากจะต้องมาล้างจานเองก็ไม่รู้ทำไมแต่เขาก็จะอยู่ในนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันดีกว่าแต่ว่าวันนี้จะพามาดูทุกซอกทุกมุมได้ไหมแม่อะไรอ่ะไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอ้าวต้องบอกด้วยเหรอเดี๋ยวแม่กำลังทบทวนในที่อยู่แม่เขาชอบทำอะไรก็แก๊กแล้วเขาจะเป็นหนีค่ะเวลาแบบว่าทำอาหารอย่างเงี้ยเขาจะไม่มากินด้วยนะเขาก็จะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอาเลยเราทำอะไรไม่มากินเดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้อย่างงั้นอันนี้เช็ดอันนี้คืออยู่อย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้กินข้าวด้วยกันนะเราก็กินของเราไปคนเดียวแม่จะเคยตั้งอะไรแม่มันไม่ทำงานอ่ะเดี๋ยวเราพาชมพาทัวร์ดีกว่าคือครัวเราอ่ะจะบอกว่าเป็นครัวบิวอินคือทำเหมือนแบบออกแบบเองใช่ไหมคะใช่แล้วก็ มีเสียงลูกคู่คือจากที่บ้านเก่าเนี้ยเราก็จะมีประสบปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็ทุกอย่างมาแก้ไขในครัวนี้ก็จะเป็นครัวที่ทำมาเพื่ออำนวยความสะดวกทุกอย่างเช่นมีที่เก็บของเยอะๆๆๆๆเพราะว่าของเราอ่ะเยอะมากคืออยู่กัน2คนอ่ะกับ1แม่บ้านอ่ะของอ่ะคือช่วยดูจานมีตรงนี้อีกตรงนี้ไม่พอมีในนี้อีกมีตรงนู้นอีกตรงนั้นไม่พอมีตรงนี้อีกทำไมต้องมีจานเยอะขนาดนี้หรอวะคะก็ได้มาบ้างทำไมต้องเสียงดังหรือซื้อเป็นเซตบ้างได้ฟรีได้แถมมาบ้างคือที่บ้านนี่นี่อะไรอ่ะจะบอกว่าอันเนี้ยตั้งแต่เด็กเลยอ่ะคืออะไรที่แม่รู้สึกว่าสวยอ่ะเขาจะเก็บไว้ไม่ใช่ไม่รู้บ้านถือเป็นว่าจานสวยๆเก็บใส่ตู้ส่วนจานที่ใช้อ่ะก็อย่างนี้แหละเยอะๆแต่ถ้าไปมาก่อนหน้านี้หรอก็จะมีตาโฆษณาของแถวจากรุ่นนี้คือบ้านเราอ่ะเมื่อก่อนอ่ะใช้จานของแถวส่วนจานดีๆเก็บจานโอบอันเนี้ยก็ทำมาตั้งนานแล้วอ่ะเพิ่งมาได้ใช้ช่วงหลังๆที่เริ่มทำขนมนี่แหละอันนี้มีลิ้นชักใส่ใช่อันเนี้ยก็คือจะสั่งเขาทำว่าแบบเราเป็นลิ้นชักแล้วก็เหมือนกับวางของนู่นนี่นี่นั่นก็จะวางพวกเครื่องปรุงพวกอะไรแล้วอันนี้ทำไมมันอยู่ตรงเนี้ยก็วางไว้ตรงนี้ได้ไม่เป็นไรหรอเออหรอปกติอ่ะแม่เขาจะมีตู้กับข้าวด้วยนะรู้เปล่าว่าแม่บอกว่าไม่ได้หรอกสมัยก่อนบ้านแม่ต้องมีตู้กับข้าวบ้านแบบต่างจังหวัดจะมีตู้ข้าวคนไทยอุ้ยดีมากนู้นงี้งั้นก็สั่งทำตู้กับข้าวเชิญดูค่ะอันนี้คือเป็นตู้กับข้าวที่แม่เขาทำเรียนแบบตู้กับข้าวแบบสมัยก่อนน่ะที่มันจะมีอะไรนะที่มันจะเป็นมุงลวดแล้วก็มีขาแล้วก็มีน้ำรองกันมดกันมดแม่เขาก็เอามาคิดประดิษฐ์ทำว่าแบบทำอันนี้เป็นไม้ละแนงแล้วตรงนี้ก็มีมุงลวดติดนะถ้าเป็นมุงตู้ข้าวสวยมาแรงเข้าไม่ได้กะว่าทำปุ๊บใส่กับข้าวช่วยดูสถานการณ์ตอนนี้ใส่กับข้าวเต็มไปหมดเนี่ยด้วยกระตงกระติกกาแฟเต็มไปหมดอ๋อเขาเป็นคนชอบสะสมทัพเปอร์แวร์เขาก็จะมีทัพเปอร์แวร์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 กับข้าวก็มีแค่นี้แหละตู้กับข้าวที่ควรจะมีกับข้าวนะคะส่วนอันนี้ส่วนตรงนี้ก็อันนี้ก็จะอันนี้เขาไม่ให้ดันลงไปเลยเพราะเขาเชื่อแล้วมันไปมันเองไหนไม่เห็นมันไปเลยเนี่ยมันเนี่ยมันเสียแล้วเดี๋ยวนะทั้งบ้านไม่เคยมีใครรู้ข้อมูลนี้เลยว่าห้ามดันไม่แม่บอกใครเลยอันนี้ก็เหมือนสั่งทำว่าให้มันมีที่เป็นที่แบบเก็บของได้เยอะปกติข้าวเราจะใส่ตรงนี้แต่มันลดมันมีมาเยอะเกินอันนี้ก็คือที่ใส่ข้าวแต่เยอะจัดเอาไปวางไว้ตรงนู้นตรงนี้ก็เลยเปิดไม่ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นเครื่องกลุ่มซึ่งพอนานๆไปมาดูเอาแม่หมดอายุนี่เอาแม่หมดอายุนี่อะไรอย่างนี้นี่ไม่ได้กินเหล้านะคะแต่บางทีแม่ชอบไปได้มาป่ะแล้วแม่ก็มาใส่อ่ะ
อ้าวงงลืมแล้วอ้าวลืมแล้วแล้วแม่เขาก็จะลืมไปแล้วว่าอันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เก็บพวกซัพพลายกระดาษทิชชู่แล้วก็นี่ข้างบนยังมีเดี๋ยวก่อนอีกแป๊บนึงตอนแรกอ่ะบ้านหลังนี้มาประมาณ10กว่าปีใช่ป่ะแล้วก็ตู้เย็นเอามาจากบ้านเก่าก็จะเป็นตู้เย็นสมัยก่อนที่แบบมันก็จะเล็กสีเขียวสีใช่แล้วคนที่ทำบ้านบอกว่าเออเราจะเผื่อทำช่องนี้เผื่อเอาไว้ไหมเราเผื่อในอนาคตอะไรก่อนไม่เผื่อแค่นี้พอแล้วปรากฏวันหนึ่งไม่พอไปซื้อตู้เย็นใหม่ดูดิดันเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันล้นแบบมันล้นอีช่องนี้คือมันทำมาไม่พอก็เลยต้องแบบยื่นออกมาแบบนี้แล้วก็ไปซื้อตู้นี้มาเปิดตู้เย็นแล้วกันเพราะว่าแม่นะคะไปทุกบ้านชอบไปเปิดตู้เย็นบ้านโอ้แล้วนี่เป็นช่องฟรีซก็อะไรอ่ะซุปของไอซุปของตัวอันมาอร่อยมากก็อยู่ในนี้นะไอตรงไอติมอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นช่องฟรีซอันนี้ก็ตู้เย็นน่ะไข่ล้นใช่อยู่กับไข่แป๊บเดียวก็หมดแล้วน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยขาดไม่ได้บ้านเราอันนี้พวกที่พอเปิดแล้วต้องใส่ตู้เย็นอะไรเช่นหอยนางรมน้ำมันหอยให้ดูบนนี้อีกเลยดูดิแต่บนนี้เป็นอะไรรู้ไหมคะจานแล้วก็มีอะไรนะสารพัดเนี่ยก็เลยเยอะไงส่วนนี้ก็เป็นเตาไมโครเวฟเตาติ้งเตานู่นเตานี่ทุกวันเมื่อก่อนไม่ต้องถามว่าปั๊กไมโครเวฟยังปั๊กไมโครเวฟยังห้ามเสียบปั๊กไว้ตายห้ามเสียบปั๊กไว้ที่ก่อนเข้ามาทำอะไรในครัวบ้างเข้ามาล้างมือแล้วก็หาของแต่ว่าเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะบางทีวันดีคืนดีสมมติช่วงปีใหม่มันก็จะเข้ามาจัดครัวเข้ามาจัดระเบียบของในครัวให้แม่ว่าเอ้ยผ้ามันต้องอยู่ตรงนี้นี่เสร็จจัดไปกลางปีมันก็เริ่มรกเหมือนเดิมเมื่อก่อนตอนที่เรามีไมโครเวฟก็ไม่ใหม่แล้วนะเป็น10ปีแล้วแม่เขาก็จะมีจานประมาณอย่างเงี้ยอันนึงแล้วก็มีฝาปิดแก้วทุกอย่างที่แม่จะเข้าไมโครเวฟอ่ะแม่ก็จะใส่อันเนี้ยแล้วไปเข้าแล้วมันก็จะได้กินแต่อาหารที่อยู่ในเนี้ยไม่ได้กินอาหารที่อยู่ในภาชนะอื่นเลยเขากลัวว่าภาชนะอื่นอ่ะเข้าไมโครเวฟไม่ได้เขาจะมั่นใจอันเนี้ยอยู่อันเดียวแม่ทำอะไรอันนี้ปอกกระเทียมก็ดีจะทำกับข้าวเปิดครัวไปแล้วก็ปอกกระเทียมไปนะคะก็ประมาณนี้แหละค่ะแต่ว่าคิดว่าบ้านอื่นก็น่าจะเป็นเนาะแบบการใช้งานเราก็ไม่ได้แบบเป็นบ้านโชว์มันก็จะเป็นประมาณนี้แม่จะมาจะกดไลค์กดแชร์ก่อนเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กระดิ่งกิ้งกิ้งมาเหมือนมีสตอรี่ค่ะวันนี้ไปแล้วอยากให้พาไปชมส่วนไหนของบ้านบอกมาได้นะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ว่าตามบ้านเขาซ่อมแซมบ้านเขาไปแล้ว